โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระฉลองครบรอบ26ปีก้าวสู่ปีที่27ที่ห้องประชุม1ชั้น4อาคาร2โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการนายแพทย์พิชัยแพร่พัทละผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการรวมพิธีทำบุญเลี้ยงพระฉลองครบรอบ26ปีก้าวสู่ปีที่27ของโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการโดยมีนายทวีศักดิ์หงทองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการนายพงเนตรงามขำผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการนางสาวสายพินธรรมสถิตผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการแผนกต่างๆของโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงโดยบรรยากาศภายในพิธีได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดบางปิ้งนำโดยพระครูวิสารพัฒนากรสมชายกิตติปาโลเจ้าวาดวัดบางปิ้งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันถวายชุดปิ่นโตเครื่องสังฆทานจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ให้ศีลประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นคณะผู้บริหารได้นำเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์พยาบาลร่วมพิธีสักการะพญาวชิระปราการและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานด้วยขบวนกลองยาวและมอบสิทธิพิเศษเนื่องในงานฉลองครบรอบ26ปีก้าวเข้าสู่ปีที่27ชุดคอนเซ็ปต์ Healthcare for Allสุขภาพดีเข้าถึงได้ทุกคนโดยมีนายแพทย์พิชัยแพทย์พัทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบเค้กให้กับผู้เข้ารับบริการโดยทางโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ทุกท่านที่เข้ารับบริการได้รับการรักษาหรือบริการที่ดีภายใต้แนวคิดรักษาอย่างเข้าถึงดูแลอย่างตั้งใจ Human and Science Healthcare โดยมอบของขวัญพิเศษชิ้นแรกเพื่อตอบแทนทุกความไว้วางใจให้กับผู้บริการและประชาชนทั่วไปในคอนเซ็ปต์ Healthcare for All สุขภาพดีเข้าถึงได้ทุกคนเพื่อให้ชาวสมุทรปราการและบริเวณใกล้เคียงมีสุขภาพที่ดีเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการบริการที่ดีเริ่มจากการมอบสิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรี7รายการจำนวน127ท่านรวมถึงแบ่งเบาภาระผู้รับบริการที่ใช้ประกันสุขภาพเข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลส่วนโครงการส่วนเกินค่าห้องเท่ากับ0โดยทั้ง2โครงการเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการพอมอบให้กับผู้รับบริการในการก้าวสู่ปีที่7ของโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน